เทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 92.5 นะคะแล้วก็คุณผู้ชมจากทาง Facebook Live Radio Thailand Live ด้วยนะคะกลับมาพบกับรายการคนข่าวเล่าข่าวเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่9เมษายน2566นะคะเวลาก็จะกลับมาพบกับคนข่าวเล่าข่าวเป็นประจำทุกวันเวลา11นาฬิกาถึงเที่ยงวัน12นาฬิกาครับใช่วันนี้อยู่กับมิ้นท์ณัฐภาแสนตุ้มค่ะครับและผมท็อปปรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับปรบมือให้กับผู้สื่อข่าวไม่ใช่สิผู้จัดดำเนินรายการหน้าใหม่ของเราด้วยหน้าใหม่ครับส่งตรงจากสวทหนองบัวลำพูครับยินดีต้อนรับแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ท็อปด้วยนะคะสวัสดีน้องมิ้นเช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องรบกวนน้องมิ้นนะครับช่วยสอนการจัดรายการคนข่าวเล่าข่าวให้ด้วยนะครับสอนจระเข้ว่ายน้ำค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พี่ท็อปมีประเด็นอะไรที่มาฝากคุณผู้ฟังบ้างไหมคะวันนี้ก็ในช่วงนี้นะครับช่วงที่อากาศทวีความร้อนขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าประเด็นข่าวของเราก็ร้อนไม่แพ้อากาศเลยเริ่มกันด้วยเรื่องของการลงรับสมัครเลือกตั้งส.ส.กันดีกว่าครับคุณมิ้นในวันนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองเนาะที่มีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ทั้งแบบโดยแบบแบ่งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตการเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็แบบส.ส.บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคนั่นเองนะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการรับสมัครไปแล้วเสร็จสิ้นกันไปแล้วด้วยใช่ครับซึ่งแบบแบ่งเขตเนี่ยก็ได้เปิดรับสมัครกันไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่3เมษายนส่วนแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยก็เปิดรับสมัครช้ากว่า1วันแต่ปิดรับสมัครในวันเดียวกันทั้ง2แบบไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งในช่วง 4-5 วันของการเปิดรับสมัครเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยก็ได้สรุปนะคะยอดผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนี้การสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่วันที่3ถึง7เมษายน2566เนี่ยมีพรรคการเมือง70พรรคที่ส่งผู้สมัคร70พรรค70พรรคค่ะคุณผู้ฟังพี่ท็อปคะมีผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตทั้งหมดเนี่ย 4,781 คนโดยพื้นที่ที่มีผู้รับสมัครมากที่สุดพี่ท็อปเดาว่าเป็นที่ไหนคะพื้นที่ที่มีคนรับสมัครมากที่สุดเหรอครับก็น่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนั่นแหละถูกต้องค่ะไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่กรุงเทพเราที่ไม่ได้ใหญ่เนี่ยจะมีผู้สมัครเนี่ยมากถึง498คนกันเลยทีเดียวเป็นพื้นที่ที่มีการเรียกได้ว่าช่วงชิงคะแนนเสียงกันสูงมากจริงๆครับส่วนการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อตั้งแต่วันที่4ถึง7เมษายนที่ผ่านมานะคะมีพรรคการเมืองที่ยื่นสมัครทั้งหมดเนี่ย67พรรคค่ะ67พรรคมีผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวนทั้งหมดเนี่ย 1,898 คนค่ะส่วนพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกเนี่ยนะคะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยซึ่งเริ่มนำกติกานี้มาใช้ตั้งแต่เมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2562นั่นเองโดยให้แต่ละพรรคเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรจะเป็นนายกของแต่ละพรรคเนี่ยเป็นว่าเหมือนกับเขามีการคุยกันแหละว่าสูงสุดพรรคละ3ท่านใช่ไหมครับเขาแคนดิเดตมาเลยว่าแต่ละพรรคของคุณเนี่ยคุณจะเลือกใครมาเป็นแคนดิเดตนายกบ้าง3รายชื่อซึ่งก็ทั้งสิ้นนะคะก็มีรายชื่อแคนดิเดตนายกทั้งสิ้น63รายชื่อจาก63รายชื่อด้วยกันจาก43พรรคค่ะ43พรรคนะครับก็จะมี6พรรคที่เสนอ3รายชื่อเต็มก็จะมีชาติกล้าพัฒนากล้าครับพรรคชาติพัฒนากล้าค่ะพรรคเพื่อไทยพรรคไทยสร้างไทยครับพรรคไทยธรรมพรรคพลังเพื่อไทยพรรคประชากรไทยแล้วก็มี8พรรคที่เสนอ2รายชื่อก็มีพรรคพลังพรรคประชาชาติพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคเพื่อชาติพรรคไทยพร้อมพรรคประชาภิวัตรพรรคราชวิถีพรรคไทยก้าวหน้าแล้วก็จะมีพรรคที่เสนอชื่อเดียวด้วยใช่แล้วก็รวมๆก็นี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลประมาณ43พรรค
63รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับผมแม้ยังไงก็ตามเนี่ยแม้ว่าพรรคการเมืองจะแต้งรายชื่อแคนดิเดตนายกพรรคของตนเองเลือกในบัญชีรายชื่อแล้วนะครับแต่ทั้งนี้แคนดิเดตนายกที่จะนำมาพิจารณาหลังจากที่เปิดสภาไปแล้วเนี่ยจะต้องเป็นชื่อที่มาจากพรรคที่ได้ที่นั่งของส.ส.เนี่ยอย่างน้อย 5% ของสมาชิกทั้งหมดที่มีในสภาหรืออย่างต่ำๆเนี่ยจะต้องมีส.ส. 25คนขึ้นไปนั่นเองครับคุณมิ้นถ้าเกิดว่าไม่ถึงก็จะไม่ถูกนำมาพิจารณานั่นเองนะครับไม่ถึงว่าจะไม่ถูกนำมาไม่ถูกนำรายชื่อนั้นมาพิจารณาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถูกไหมคะถูกครับค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยอยากจะให้คนที่ท่านชื่นชอบในนโยบายหรือต่างๆเนี่ยได้ถูกเสนอพรรคที่ท่านชื่นชอบเนี่ยได้ส่งแคนดิเดตไปเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหนึ่งเสียงของท่านมีสำคัญเนาะมีคุณค่าครับผมดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันที่14พฤษภาคม2566นี้นะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์กันนะครับออกไปใช้สิทธิ์ออกไปใช้เสียงกันนะครับเลือกคนที่ท่านชื่นชอบเลือกคนที่ท่านต้องการให้มาบริหารบ้านเมืองนะครับเพื่อที่แล้วถ้าเกิดว่าครับครับคุณมิ้นอย่างมิ้นไม่ว่างล่ะมิ้นไม่ว่างวันที่14มิ้นไม่ว่างแล้วมิ้นมีธุระต้องทำยังไงคะพี่ท้อมการไม่ว่างหรือมีธุระต่างๆนะครับเราสามารถที่จะยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นยื่นด้วยตัวเองต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือว่ายื่นทางไปรษณีย์นะครับจ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นยึดเอาวันประทับตราเป็นสำคัญครับหรือง่ายสุดเลยเดี๋ยวนี้อะไรๆก็ทางออนไลน์ยื่นทางออนไลน์ได้เช่นกันผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทยดีครับหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนั่นเองครับสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้วันนี้เลยครับ9เมษายน2566เขาบอกว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับใครต้องการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับอย่างที่คุณมิ้นบอกยังไม่ลงทะเบียนรีบลงทะเบียนนะครับภายในวันนี้นะครับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อการเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่นะไม่ใช่ว่าเลือกครั้งก่อนแล้วเคยลงแล้วครั้งนี้ก็เหมือนเดิมแล้วเคยใช้สิทธิ์ไว้แล้วไม่นะครับแยกกันครับต้องลงทะเบียนใหม่นั่นเองนั่นเองครับคุณมิ้นครับแล้วก็หลังจากวันนี้เนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยขอให้รับฟังข้อมูลจากพรรคต่างๆนะครับแล้วก็เลือกพรรคที่ชอบคิดว่าใช่เก็บไว้ในใจแล้วออกไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งนะครับระหว่างนี้ครับก็รอการแจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาที่บ้านของท่านหากตรวจสอบแล้วว่ามีรายชื่อขาดหรือรายชื่อเกินในบ้านเรานะครับอย่านิ่งนอนใจให้ไปทำเรื่องเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งสามารถทำได้จนถึงวันที่3พฤษภาคม2566นั่นเองครับเชื่อว่าทุกคนต้องมีพรรคในใจแล้วแน่นอนพี่ท็อปก็มีแล้วใช่ไหมมีแล้วน้องมินก็มีเหมือนกันใช่ไหมพักก่อนตอนนี้พักก่อน เป็นมิลลินั่นเองเป็นมิลลิค่ะครับสำหรับเรื่องต่อไปครับน้องมินเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอะไรดีซึ่งก็ร้อนแรงไม่แพ้กันหรือเปล่าโอ้โหต้องเรียกได้ว่ามินว่าทุกคนอาจจะที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยยังไงต้องเคยโดนแน่นอนค่ะเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ที่โทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงพวกเรานั่นเองซึ่งประเด็นที่ผ่านมานะคะที่เป็นประเด็นเรื่องของใหญ่โตเรื่องของแฮกเกอร์ถือเป็นอาชญากรซึ่งเป็นประเด็นแฮกเกอร์ที่ใช้ชื่อบัญชีนายเนียเนี่ยที่แอบอ้างการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคนไทยกว่า55ล้านรายที่มีการพูดมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละแล้วก็มีตั้งข้อสงสัยกันไปว่าจะเป็นแอปน่าจะมาจากแอปหมอพร้อมไหมที่ถูกแฮกข้อมูลในครั้งนี้ซึ่งวันนี้เรามีผู้สื่อข่าวใช่ผู้สื่อข่าวสายสังคมประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES เนี่ย คุณมารีชยโยเนี่ยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้ววันนี้นะคะจะมาให้ข้อมูลแล้วก็มาแถลงไขในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณมารีครับผู้ฟังค่ะค่ะสวัสดีคุณนายพัฒน์แล้วก็คุณปริญวิทย์นะคะต้องบอกเลยว่าคดีนี้เป็นที่สนใจของทุกคนเนาะเพราะว่าทุกคนอาจจะแบบว่าตกตื่นแตกตื่นมากตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยได้ออกหมายจับคนร้ายแล้วนะคะแต่ว่ายังจับกุมตัวไม่ได้วันนี้ก็จะมาสรุปต้นตอของเหตุที่เกิดขึ้นว่าที่นำมาสู่การทราบตัวคนร้ายว่าเป็นใครแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาถูกขนานนามว่าเป็นจ่าสิบโทแฮกเกอร์นายเนียนะคะเชื่อว่าทุกคนเนาะอยาก
อยากจะเห็นหน้าท่าตาแล้วเนาะว่าเป็นหน้าตายังไงทำไมถึงใจร้ายเนาะสร้างความสั่นขวัญให้คนไทยได้ขนาดนี้เพราะว่าข้อมูลที่หลุดมาเผยแพร่จริงถ้าเกิดว่าเผยแพร่จริงๆเนี่ยถือว่าเป็นขุมทรัพย์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันเลยทีเดียวนะใช่ทั้งนี้ใช่อันนี้ก็ขอเล่าต้นตอของเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแบบคร่าวๆก่อนเลยนะคะก็คือหลังจากที่มีแฮกเกอร์นะคะที่ใช้ชื่อบัญชีว่านายเนียเนี่ยได้ส่งข้อความ SMS ไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยหลายๆคนเลยนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมก็น่าจะเกือบ2สัปดาห์แล้วเนาะโดยเฉพาะผู้ประกาศข่าวอย่างคุณสรยุทธ สุทัศนกินดานะคุณกันชัยพลอยเนี่ยที่เขาก็ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้รับ SMS นะคะให้เปิดลิงก์ดูข้อมูลหลุดซึ่งก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาเลยมีชื่อมีที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็เลขบัตรประชาชนทั้งหมดนะคะเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดเลยนะไม่ได้สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็ที่สร้างความตื่นตระหนกอย่างมากก็คือคนร้ายเนี่ยค่ะระบุด้วยว่าได้ลงประกาศข่าวในเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะเป็นไฟล์ตัวอย่างชื่อของประชาชนหลายๆคนเลยแล้วก็ขู่เตือนว่าให้องค์กรรัฐที่คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกแฮกข้อมูลทำข้อมูลหลุดนะคะติดต่อมาภายในวันที่5เมษายนก่อนเวลา16นาฬิกาหากไม่มีใครตอบรับเนี่ยก็จะเผยแพร่ข้อมูลคนไทยที่เขาอ้างว่ามีถึง55ล้านรายชื่อนะคะอย่างนั้นมาปล่อยเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า nine.org เนี่ยค่ะพร้อมกันแล้วก็เขาเนี่ยได้ตั้งเวลานะคะนับเวลาถอยหลัง5วันเนาะมีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีตอนเด็กๆนะเอามาเป็นมาโพสต์ล้อเลียนด้วยแล้วก็ตั้งขึ้นแคปเขาขึ้นแคปชั่นว่าก็มาดีครับอยู่บนเพจเนาะทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เขาก็คิดว่าข้อมูลที่มันมีจำนวนเยอะโหถึง55ล้านเนี่ยมันจะมาจากไหนได้นอกจากหมอพร้อมนะคะเขาก็เพราะว่าการฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้ก็คือต้องใช้ข้อมูลจริงแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อได้จริงนะคะก็หลังจากนั้นนะคะวันที่31มีนาคมเนี่ยทางกระทรวง DS นะคะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาก็ได้ออกมาแถลงข่าวทันทีว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาได้ประสานกับผู้ให้บริการขอปิดกั้นเว็บไซต์นี้แล้วก็ให้ศาลมีคำสั่งปิดกั้นด้วยนะคะพร้อมกับติดตามเร่งติดตามคนร้ายอย่างเร่งด่วนซึ่งก็ตอนนี้ก็ล่าสุดอันนี้ล่าสุดเลยที่มาแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางคุณชัยวุฒิพนาคมานุสรนะคะรัฐมนตรี DS เนี่ยก็ได้นำทีมแถลงข่าวร่วมกับตำรวจไซเบอร์นะคะว่าทราบชื่อคนร้ายว่าเป็นชื่อจ่าสิบโทเขมรัตน์เนี่ยเป็นชาวนนทบุรีนะคะอายุ33ปีเขาสังกัดอยู่กรมทหารการขนส่งนะคะแต่ว่าก็ยังจับกุมตัวไม่ได้นะคะเพราะว่าหลบหนีไปแล้วพร้อมกับภรรยาที่เป็นพยาบาลสาวนะคะก็ทำให้ไม่สามารถระบุว่าข้อมูลที่หลุดมาเนี่ยมาจากหมอพร้อมจริงหรือไม่นะคะโดยตำรวจเนี่ยเขาได้ออกหมายจับมาเมื่อวันที่2เมษายนซึ่งเป็นวันเดียวกับที่แฮกเกอร์คนนี้นะคะได้ประกาศยุติปฏิบัติการนะคะเพราะว่าอ้างว่าเกิดความขัดแย้งกับผู้สนับสนุนว่าไม่อยากทำร้ายคนไทยและมีความขัดแย้งเนาะซึ่งทางคุณชัยวุฒิเองเขาก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ติดตามคดีนี้จนสามารถล็อกเป้าหมายคนร้ายได้เนาะทำให้ทราบแล้วล่ะว่าเป็นใครแล้วก็ยืนยันว่าถ้าคนร้ายนะอยู่ในประเทศไทยจับตัวได้แน่นอนซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่ายังอยู่ไหมถ้าอยู่เนี่ยคงน่าจะได้เร็วๆนี้นะคะด้วยเหตุที่ผู้คนเนี่ยเขาเพ่งเล็งว่าข้อมูลที่หลุดมาจากหมอพร้อมนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้มีข้อมูลของประชาชนจำนวนมากนะคะแต่ว่าก็ยอมรับนะคะว่าข้อมูลที่หลุดน่ะมันมีข้อมูลจำนวนมากจริงๆเนาะแต่ว่าคงไม่ถึง55ล้านรายชื่อที่เขาบอกนะคะเพราะว่าไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยนะคะมีข้อมูลมากขนาดนี้ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่ทราบแรงจูงใจของคนร้ายที่แท้จริงนะว่าทำไมจะดิสเครดิตหน่วยงานหรือว่ายังไงแต่ว่าเขาก็บอกว่าน่าจะต้องการเป็นจุดสนใจแหละเหมือนแบบเห็นว่าตัวเองเก่งอ่ะมีความสามารถโหแฮกข้อมูลคนไทยได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าเท่าที่เขาตรวจสอบนะคะเขาก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขามีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าดูสิเขาไม่ได้อยู่ในสังกัดที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเลยอะแต่ว่ามีความเก่งแฮกข้อมูลได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากค่ะน่าจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยไปทำประโยชน์ไม่ใช่ว่าเอาความรู้มาทำแบบนี้ใช่ไหมครับคุณมาลีครับแปลว่าการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามาจากหมอพร้อมเนี่ยก็ยังคงเป็นข้อสังเกตอยู่ดีเพราะว่าเรายังไม่ทราบจริงๆว่าข้อมูลหลุดมาจากไหนถูกใช่ไหมครับคื
คือทุกอย่างเนี่ยต้องรอจับคนร้ายได้เลยแล้วคือมันต้องไปดูอุปกรณ์ว่าในอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรอยู่ในนั้นมีอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหมอพร้อมนะคะเพราะว่าก็ยังไม่รู้จริงๆอ่ะว่ายังไงซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทราบข้อมูลไอ้ที่หลุดมาเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาตามมานะเขารู้ตั้งแต่ตอนกลางเดือนมีนาคมแล้วว่ามีแฮกเกอร์เนี่ย มีแฮกเกอร์ตรงนี้นะคะคนนี้นะคะก็สามารถระบุว่าเป็นใครแต่ว่าต้องด้วยความที่มันเพิ่งออกหมายจับวันที่2เมษาแล้วก็ต้องทำตามกระบวนการคือคนร้ายเนี่ยเป็นทหารก็ต้องส่งหนังสือไปตามกระบวนการว่าเป็นทหารจริงหรือเปล่ายืนยันรับราชการอยู่จริงหรือเปล่าถ้ารับราชการจริงเนี่ยก็ต้องนำตัวมาสอบสวนแต่ว่าทางพอติดต่อไปแล้วแฮกเกอร์ก็ไหวตัวทันเขาต้องไหวตัวทันอยู่แล้วแหละคือโทรศัพท์หนีไปพร้อมกับแล้วก็ทางต้นสังกัดเขาก็บอกว่าไม่สามารถติดต่อสองสามีภรรยานี้ได้เขาปิดโทรศัพท์หลบหนีไปแล้วแล้วก็เขาเองก็ได้พยายามช่วยติดตามนะว่าคนร้ายหนีไปไหนแล้วส่วนภรรยาที่ของแฮกเกอร์เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นพยาบาลแล้วก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะว่าภรรยาเนี่ยอาจจะมีพาสเวิร์ดเข้าไปดูข้อมูลของหมอพร้อมได้หรือไม่อันนี้ต้องรอเนาะว่าทั้งคู่เนี่ยตามกลับมาให้ได้สำหรับข้อมูลที่หลุดไปก็อย่างเท่าที่ทราบแหละก็เป็นชื่อเบอร์โทรเลขประชาชนก็คาดว่าหลุดมาจากเขาก็ไม่ได้ฟันธงแหละว่ามันหลุดมาจากไหนแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็รู้อยู่เนาะว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาเราทุกวันนะก่อนหน้านี้อย่างหนักหน่วงใช่กระทั่งก็มีการเพิ่งจะมีกฎหมายที่จริงจังมานะคะทำให้ลดลงไปละระหว่างนี้ก็คือเราทำอะไรได้ก็ต้องดูแลตัวเองกันนะคะอย่ารับเบอร์มือปั๊บรับเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยอย่าตั้งรหัสผ่านวันเดือนปีเกิดเนี่ยเลิกใช้เลยเพราะว่ามันเสี่ยงมากเพราะว่าตอนนี้อ่ะคุณคิดดูคนร้ายเนี่ยมีเลขบัตรประชาชนเราทุกตัวเลยวันเดือนปีเกิดมีหมดละเบอร์โทรมีหมดละรู้แล้วแหละว่าคนไทยชอบใช้เลขวันเดือนปีเกิดอะไรเนี่ยตั้งพาสเวิร์ดเนาะมันก็เป็นแบบอะไรที่จำง่ายแต่ว่ามันก็ต้องนะต้องระวังและตอนนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะต้องหาอะไรที่แบบว่าปลอดภัยหน่อยนะคะคแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่สงสัยว่าข้อมูลเนี่ยหลุดไปนะคะก็ให้ไปแจ้งความเอาไว้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะเพราะว่าอาจจะแบบสงสัยมิจฉาชีพจะเอาหลุดเอาข้อมูลฉันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปแจ้งความได้ค่ะแต่ว่าทางในส่วนของตามบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าจะพยายามบังคับใช้กฎหมายที่ DPA ที่เพิ่งออกมานี่นะคะเมื่อปี65มิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็จะจริงจังละให้หน่วยงานภาครัฐวันนั้นเขาก็ให้หน่วยงานที่มีข้อมูลจำนวนมากนะคะทาง DS ก็เรียกมาหน่วยงานที่ข้อมูลอย่างกรมสรรพากรอย่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอะไรอย่างเงี้ยที่มีข้อมูลของคนไทยจำนวนมากๆนะคะมาหารือกันแล้วว่าจะวางนโยบายรับมือการป้องกันยังไงถ้าตรงไหนมีจุดรั่วที่ไหนเนี่ยก็ให้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาซึ่งก็มีทาง DS นะคะไปช่วยรับมือตรงนี้ค่ะเขาก็ยืนยันว่าถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายตรงนี้มันข้อมูลที่หลุดมาเนี่ยเขาก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้เพราะว่ามันมีโทษทางกฎหมายมีค่อนข้างหนักด้วยใช่ค่ะว่าเป็นกฎหมายที่ DPA ปกป้องข้อมูลถ้าคนร้ายนำใช้เผยแพร่ก็มีโทษนะคะแต่ยังไงก็ต้องเตือนประชาชนแหละว่าต้องระมัดระวังข้อมูลตนเองเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดใช่ไหมถูกต้องครับดูแลตัวเองใช่ค่ะสำหรับคดีนายเนียเนี่ยถ้าจับตัวได้จริงๆเนี่ยมันจะมีความผิดใน2 อย่างค่ะก็คือผิดในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์นะคะก็มีโทษสูงสุดจำคุก5 ปีแล้วก็การนำข้อมูลของ PDPA เนี่ยเข้าไปนะคะก็จะมีโทษจำคุก1 ปีหรือปรับ1 ล้านแต่อันนี้คือเป็น1 กรรมหรือก็คือ1 ผู้เสียหายนะคะแต่ว่าถ้ามันมีข้อมูลจำนวนมากๆจริงๆเนี่ยผู้ผิดคนร้ายเนี่ยจะต้องรับโทษเป็น100 ปีเลยนะคะเพราะว่าเป็น100 ปีเกิดมาแล้วก็ต้องใช้หนี้จำคุกต่อไปครับใช่เพราะว่าถ้าต้องดูข้อมูลที่หลุดไปว่ามันไปก่อเกิดความเสียหายอะไรตรงไหนบ้างตรงนี้ค่ะใช่โอ้โหว่าหนักอยู่ค่ะหนักหน่วงครับอันนี้ก็ต้องภาวนาจับตัวได้เร็วๆนะคะใช่ครับตรวจข้อมูลว่าไม่รู้หลุดไปไหนตอนไหนแล้วเนาะต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเลยให้เร่งจับตัวมาให้ได้อยากรู้จริงๆเลยค่ะว่ามีมูลเหตุจงใจอะไรถึงนั่นสิ
ถึงทำแบบนี้ถึงทำแบบนี้เนาะครับซึ่งเรื่องการติดตามตัวเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยพลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองนะครับรองโฆษกกองทัพบกเนี่ยเปิดเผยมาว่าหน่วยต้นสังกัดเนี่ยกำลังช่วยติดตามตัวผู้ต้องหาครับซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวข้อมูลก็จะตามที่ตำรวจและดีอีแถลงไปแล้วนั่นเองครับก็ตามที่คุณมาลีได้บอกเลยแล้วก็ประเด็นที่คุณมาลีบอกเราในช่วงเนี้ยน่าสนใจมากก็คือว่าคนไทยเนี่ยชอบตั้งพาสเวิร์ดแล้วก็ยูสเซอร์เนมตามชื่อจริงตามนามสกุลจริงหรือใช้เลขใช้เลขประจำตัวประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าข้อมูลคุณจะหลุดคุณป้องกันได้ด้วยตัวเองก่อนด้วยการไปเปลี่ยนอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับทันไหมทันอยู่ใช่ไหมครับผมได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มารีชัยโยนะคะคุณมารีชัยโยผู้สื่อข่าวสายสังคมประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้ข้อมูลเชิงลึกกับเราในวันนี้ใช่ครับเป็นประโยชน์มากๆทั้งความคืบหน้าทั้งที่มาที่ไปแล้วก็การป้องกันตัวครบถ้วนเลยครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์เรื่องนี้ต้องติดตามต่อไปต้องติดตามต่อไปก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยค่ะที่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ได้ตามตัวจับกลับมาได้นะคะครับผมค่ะเดี๋ยวประเด็นต่อไปในช่วงหน้าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นครับผมแต่ว่าตอนนี้พักชมนั่นเองครับไปพักชมโฆษณาด้วยกันสักครู่ค่ะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นน้ำสงกรานต์ใกล้แค่เนี้ยใครเขาใช้หมวกกันน็อกกันต้องใช้ด้วยหรอแค่ปากซอยใกล้บ้านเองเจ็บกันมาเยอะแล้วครับกับคำว่าใกล้ๆ 75% ของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเพราะไม่สวมหมวกกันน็อกและ5กิโลเมตรใกล้บ้านคือระยะอันตรายที่เจ็บและตายมากที่สุดไม่มีคำว่าระยะปลอดภัยสำหรับคนไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนำเข้าส่งออกสินค้าง่ายขึ้นด้วยระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวหรือ NSW ช่วยให้ผู้ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบพิธีการนำเข้าส่งออกแบบออนไลน์และติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงง่ายไร้เอกสารแถมประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วยส่งออกสินค้าอาเซียนง่ายๆได้ที่นี่ www.thainsw.netคงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีสติไม่แชร์ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุ่มเสี่ยงในการทำร้ายกลั่นแกล้งผู้อื่นก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนข่าวเล่าข่าวนะครับค่ะก็ท่านผู้ชมทางRadio Thailand Radio Thailand Live ขออภัยครับแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz นะครับที่กำลังติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับก็ยังคงมีประเด็นให้ติดตามกันนะครับช่วงนี้เรามาทักทายท่านผู้ชมทาง Facebook Live กันนะครับคุณอนภัทรครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะจากทาง Facebook Live นะคะคุณวีรพัฒน์จอม FC FC หลักของเรานะครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์คุณปริญญาวิทย์สวัสดีคุณวีรพัฒน์เช่นกันคุณรจนาบุรณกิตินะครับ FC หลักของเราอีกท่านหนึ่งเช่นกันคุณปรมินทร์นิรโสนะครับคุณเสวียนเล็กสถานค่ะครับผมแล้วก็อีกหลายท่านเลยวันนี้นี่โอ้โหมีผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการเราเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับคุณมินครับสวัสดีคุณผู้ฟังจากทางที่บางคนก็มาขับรถขับลาครับเนาะที่กำลังฟังรายการของเราไปด้วยเพลินๆก็ฟังเพลินๆหวังว่าจะมีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนั่นเองครับค่ะต่อจากช่วงที่แล้วคุณมิ้นครับเราต่อเรื่องประเด็นของการโดนหลอกอยู่ระวังการเรื่องการโดนหลอกครับมีรายละเอียดยังไงบ้างครับคุณมิ้นคือตอนนี้มันมีหลายอย่างค่ะกับการข่าวปลอมที่หรือจะเป็นข่าวปลอมจากการแฮกเกอร์ต่างๆนะคะซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยรายงานผลรับแจ้งข่าวปลอมรอบสัปดาห์พบข้อความที่เข้ามามากกว่า
เขาเรียกว่า3ล้านข้อความกว่า3ล้านข้อความโดยได้ดำเนินซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวปลอมเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่มีมากถึง50เรื่องรองลงมาก็เป็นข่าวปลอมเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องสุขภาพข่าวปลอมเรื่องภัยพิบัติเศรษฐกิจซึ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการที่ประปาส่วนภูมิภาคติดต่อขอเลขบัญชีธนาคารเพื่อคืนเงินค่าน้ำประปาเกินอ่ะพี่ท็อปได้รับ SMS ไหมไม่ได้ในลักษณะนี้แต่จะได้ในลักษณะอื่นครับค่ะซึ่ง คุณผู้ฟังเนี่ยหรือคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนเนี้ยก็อาจจะได้รับข้อความหรือว่าได้รับการติดต่อเข้ามาซึ่งอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าหน่วยงานของราชการเนี่ยไม่มีโทรศัพท์เข้าไปหาคุณผู้ฟังแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ฉีดใบหน้าเพิ่มคอลลาเจนนะคะโทรศัพท์มือถือส่งผลต่อขึ้นสมองทำให้ก่อนนอนไม่สงบหลับยากเนี่ยก็พอส่ง SMS ให้ประชาชนตรวจสอบนะคะครับค่ะแล้วก็เรื่องของบัตรส่วนของเรื่องของบัตรทองสำนักงานหลักประกันสุขภาพที่ดูแลบัตรทองเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่จริงนะคะสปสช.ไม่มีนโยบายให้โทรหรือส่ง SMS สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากประชาชนอย่างนี้สั้นๆดีกว่าว่าง่ายๆคือหน่วยงานราชการเราเนี่ยไม่โทรหาคุณแน่นอนแน่นอนครับถ้าเกิดว่าทุกคนได้รับสายจากหน่วยงานราชการว่าอ้าวมาจากกระทรวงการคลังมาจากไปรษณีย์ครับวางสายทันทีเลยค่ะครับเพราะว่ามิจฉาชีพพวกนี้เขาจะมีเขามีวิธีจูงใจเพราะว่าจากเห็นข่าวไหมคะคุณผู้ฟังที่คุณหมอยังถูกหลอกเลยอ่ะก็ดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเจอรู้แล้วแหละว่านี่คือมิจฉาชีพอย่าไปเล่นกับเขาเลยมินว่าใช่ใช่วางสายเถอะวางสายไปเลยครับไม่ต้องไปคุยกับเขาครับให้เขาคุยกับลมไปนะครับดังนั้นครับเราก็ระวังเรื่องนี้กันไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหามีข้อขัดข้องอะไรติดต่อหน่วยงานราชการโดยตรงติดต่อไปเองครับถ้าติดต่อมาเนี่ยอย่าเชื่อนั่นเองครับผมใช่แล้วสำหรับเรื่องต่อไปเรามาเข้าเกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนแล้วก็เรื่องของธีมสงกรานต์บ้างดีกว่าถ้าคุณสงกรานต์นะครับคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ในเฟซบุ๊กไลฟ์ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยวันนี้แต่งชุดแบบเสื้อลายดอกกันมาก่อนที่จะถึงเทศกาลอีกใช่ครับซึ่งตอนนี้หลายๆที่เนี่ยเริ่มเตรียมการรับเทศกาลสงกรานต์กันแล้วเพราะว่าในสัปดาห์หน้าไม่ใช่สิสัปดาห์นี้แล้วเพราะวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับคุณมิ้นก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลแล้วนั่นเองครับเดือนเมษายนเนี่ยก็เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปีนะครับแล้วก็เชื่อว่ายังร้อนได้มากกว่านี้อีกดังนั้นช่วงนี้ขอให้ระวังเรื่องของโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะฮีทสโตรกใช่นะครับคุณมิ้นครับใช่เพราะว่าฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่มักจะมากับอากาศร้อนแล้วก็มีอาการที่แบบว่าเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวปุบปับเกิดเลยแล้วก็อาจจะส่งผลให้เสียชีวิตได้อย่างเช่นกรณีของคุณชนสวัสดิ์อัศวะเหมนั่นเองที่เป็นกรณีที่ดังอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับใช่ค่ะก็แม้จะมีการแจ้งเตือนกันเป็นประจำแต่ก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคฮีทสโตรกทุกปีเช่นกันนะครับฮีทสโตรกหรือภาวะลมแดดเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้ครับทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายเราสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นประกอบกับการที่เผชิญกับอากาศข้างนอกก็ร้อนเช่นกันข้างนอกร้อนข้างในร้อนนะครับการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดด้วยเช่นกันเนี่ยเมื่อเกิน40องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยร่างกายเราจะไม่สามารถควบคุมได้ทำให้รู้สึกหน้ามืดปวดศีรษะกระสับกระส่ายซึมสับสนดังนั้นคนที่มีอาการต่างๆเหล่านี้ตามที่ได้แจ้งไปถ้าเกิดอยู่ในอากาศร้อนนานๆแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจะเป็นลมอาการพวกนี้มาแล้วใช่ต้องรีบเลยต้องรีบนะครับต้องรีบเข้าที่ร่มนั่นเองนะครับดังนั้นระวังเรื่องนี้กันเอาไว้ด้วยถัดมาครับเรื่องเกี่ยวกับการจัดเทศกาลการฉลองสงกรานต์ในปีนี้นะครับก็มีการเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่ครับคุณมิ้นครับอย่างเช่นที่ถนนข้าวสารคุณมิ้นเคยไปไหมเคยไปแต่ว่าไม่เคยไปตอนช่วงสงกรานต์สักทีเลยค่ะพี่ท็อปใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยไปพี่ท็อปก็ไม่เคยไปเหมือนกันจะเคยไปแต่สีลมเคยไปแต่สีลมสีลมนี่ความทรงจำตอนเด็กก็เลือนรางมากแล้วนะแต่จำได้ว่าใช้คำว่าความทรงจำตอนเด็กใช่ไหมคะใช่แต่จำได้ว่าเล่นน้ำฉ่ำๆอยู่นะครับซึ่งการเล่นน้ำเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายแบบเทศกาลสงกรานต์เราเนี่ยแต่ละวัยก็จะมีการฉลองไม่เหมือนกัน อย่างถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็จะรอลูกหลานกลับมาบ้านใช่ไหมคุณมิ้นกลับมารดน้ำดำหัวขอพรนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นสายธรรมะธโมก็จะเข้าวัดใช่ไหมครับคุณมิ้นใช่ทำบุญให้กับถ้าในประเพณีคนไทยเนี่ยค่ะเขาจะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
เป็นวันปีใหม่ไทยไงคะใช่ไหมใช่ก็จะมีการทำบุญนั่นแหละครับผมซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับก็จะมีการรณรงค์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตักบาตรพระสงฆ์นะครับกิจกรรมสงกรานต์ต่างๆเนี่ยก็จะจัดภายใต้แนวคิดสงกรานต์วิถีไทยร่วมใจใส่เสื้อลายดอกนี่ไงเราก็ใส่เสื้อลายดอกกันมาแล้วก่อนเทศกาลซะอีกอาทิตย์หน้าเจอมินก็คือใส่ตัวนี้แหละเรารับเทศกาลต้องบอกว่าเรารับเทศกาลกันนะคุณมินครับซึ่งการที่จะให้เทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นเราทุกคนเนี่ยร่วมใจทำอะไรกันได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับห้ามเล่นแป้งครับผมห้ามเล่นแป้งเนี่ยคือต้องระวังแป้งเข้าตาเข้าหน้าของคนอื่นเพราะมันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บการอักเสบอะไรไปจนถึง เกิดอาการเคืองตาตาบอดต้องรักษาเป็นระยะเวลานานอย่างนี้รณรงค์กันนะครับว่าการที่จะเล่นเนี่ยเล่นเอาแต่พองามครับ อย่าเล่นแป้งเลยรวมถึงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเคยโดนฉีดไหมคุณมิ้นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเจ็บอะมันเจ็บใช่ไหมเจ็บค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหลายคนเนี่ยถึงยังนิยมเล่นกันอยู่แต่เมื่อก่อนมิ้นจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นถุงอ่ะใส่น้ำแล้วปลาไม่ใช่ลูกโป่งนะคะใช่ใช่เป็นถุงอ่ะใส่ถุงแกงถุงใส่น้ำจิ้มอะค่ะปลาโอ้โหจุกอยู่นะคะจุกเหมือนกันเพราะว่ามันถูกขมวดไงมันถูกขมวดจนมีความดันสูงพอมันถูกปลามาใส่แล้วเนี่ยมันทำให้เกิดอาการบาดเจ็บดังนั้นเนี่ยก่อนจะเล่นอะไรแบบเนี้ยขอให้เอาใจเขามาใส่ใจเรานิดนึงว่าเราเองเนี่ยอยากจะโดนกระทำแบบนี้หรือไม่ถ้าเราไม่อยากโดนทำแบบไหนอย่าทำกับคนอื่นแบบนั้นเลยครับก็เพื่อให้ปีใหม่ไทยของเราเนี่ยเป็นปีใหม่ที่น่าจดจำเล่นน่ารักกันเถอะใช่น้องมิ้นทั้งคนไทยเราและคนต่างชาติเพราะอย่าลืมเดี๋ยวนี้สงกรานต์เนี่ยไม่ได้มีแค่คนไทยชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวสงกรานต์กันเยอะมากใช่ไหมน้องมิ้นโดยเฉพาะชาวจีนใช่ไหมครับชอบเขาเรียกว่าชอบอากาศเมืองไทยแล้วก็ชอบเทศกาลของเมืองไทยด้วยอาหารยิ่งช่วงนี้มีอะไรพี่ท็อปทุเรียนของโปรดเป็นที่ปลดปานของหลายๆคนแน่นอนมินเชื่อแบบนั้นนะซึ่งการที่เราจะสร้างความทรงจำดีๆให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เริ่มจากอะไรเหล่านี้นั่นเองว่าเรานำเสนอสงกรานต์ในรูปแบบไหนโอเคเราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยมาเล่นน้ำอะไรกันอีกเราไม่ใช่แบบนั้นคุณเล่นได้แต่มันควรจะมีขอบเขตนั่นเองครับผมเล่นเอาแต่พอเหมาะพองามกันสาดน้ำจะเอาน้ำเย็นมาผสมกันอะไรบ้างสาดให้มันจี๊ดจ๊าดโอเคไม่ว่ากันแต่ว่าอย่า ขอไปครับอย่าใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอย่าพกของมีคมนะครับของมีคมเนี่ยบางคนเนี่ยพกไปแล้วอาจจะมีเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อะไรพอแอลกอฮอล์เข้าเส้นเลือดเนี่ยอารมณ์มันมาใช่ไหมคุณหญิงอารมณ์ร้อนขึ้นมาหยิบของมีคมขึ้นมาเกิดเป็นคดีเพียงแค่ชั่ววูบเท่านั้นเองทำให้การที่จากเทศกาลที่ดีน่าจดจำในปีนั้นๆเนี่ยกลายเป็นเทศกาลที่น่าจดจำไปอีกแบบนึงว่าเป็นปีที่เราจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเลยฝากพี่น้องทุกคนด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆล่ะคะพี่ท็อปในหน่วยงานต่างๆในหน่วยงานต่างๆนะครับน้องมิ้นครับมีการอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางกับประชาชนด้วยใช่ไหมครับน้องมิ้นใช่ค่ะคือต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยวางแผนการเดินทางให้ดีเพราะว่าในช่วงสงกรานต์หรือว่าช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างจะปฏิเสธไม่ได้ว่ารถติดใช่คนจะเข้าคนจะออกโอ้โห5เส้นทางที่ออกจากกรุงเทพเนี่ยเรียกง่ายๆว่าติดสนั่นติดแบบนะติดแบบร้องขอชีวิตแล้วติดทุกปีจริงๆที่เขาจะเรียกว่าอะไรนะกรุงเทพถนนโล่งใช่ไหมน้องมิ้นใช่ค่ะครับที่อันนี้แล้วกันค่ะท่าอากาศยานไทยครับก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่แหละโดยคาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึงวันที่17ครับนะคะจะมีปริมาณการจราจรทางอากาศเนี่ย6แห่งของทอทได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่เนี่ยรวมประมาณ 10,000 กว่า 10,000 ครับ14,000 เที่ยวบินเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนว่ามันจะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 60% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อปีก่อนก็คือการท่องเที่ยวนั้นเริ่มกลับมาดีขึ้นนั่นเองครับผมเพิ่มขึ้นถึง60เกือบ 60% เลยโดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเนี่ยกว่า2ล้านคนก็เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น 100% เลยนะคะพี่ท็อปเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวเป็น 100% เลยซึ่งทอทเนี่ยจึงนำแอปพลิเคชัน
สวัสดี by AOT มาให้บริการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็สถานะเที่ยวบินด้วยครับผมค่ะก็กดอะไรได้บ้างครับคุณมิ้นครับก็สามารถจะเช็ค คุณสามารถติดตั้งไอ้กับติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ได้สำหรับเช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าสัมภาระเดินทางคือมันเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกนั่นเองครับเพราะว่าเราไม่รู้รถจะติดไหมเนาะใช่ใช่แอปพลิเคชันเนี้ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยอยู่บนรถก็สามารถทำได้ละเช็คได้นะครับเช็คอินโหลดกระเป๋าสัมภาระล่วงหน้าได้ตั้ง 6-12 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางด้วยแล้วก็ผู้ที่เดินทางด้วยรถทัวร์บขส.เนี่ยก็เปิดมีการเปิดให้จองตั๋วผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน e-ticket มีแอปเหมือนกันมีแอปพลิเคชัน e-ticket นะครับใช่ค่ะหรือซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วณสถานีขนส่งผู้โดยสารครับกรุงเทพทั้ง5แห่งครับร้านเซเว่นก็ซื้อได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาก็ซื้อได้เนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยวางแผนการเดินทางรวมถึงคนที่ขับขี่รถยนต์ส่วนตัวด้วยแต่เนิ่นๆเลยนะวางกันแต่เนิ่นๆเลยซึ่งเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยวางแผนกันไว้แล้วนะครับในการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้นะครับรีบจองรีบอะไรกันตั้งแต่ช่วงนี้นะเพราะเดี๋ยวพอถึงช่วงเทศกาลจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีเที่ยวรถเที่ยวบินกลับบ้านนะเพราะว่าตอนนั้นนี่โอ้โหเที่ยวบินเที่ยวรถเนี่ยเชื่อว่าราคาดีดขึ้นแน่นอนแน่นอนครับผมส่วนผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็ได้เปิดบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีอ่ะเพราะว่าจะต้องเดินทางไกลบางคนกลับบ้านภูมิลำเนาต่างจังหวัดบางคนไปเที่ยวเพราะว่าวันหยุดยาวเขาก็มีตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนั่นเองตรวจรถฟรีก็ไปตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่12เมษายนเลยนะคะก็ตรวจเช็คความพร้อมเน้นเช็คทั่วไปที่อาจจะส่งผลต่ออุบัติเหตุเช่นสภาพยางระดับน้ำมันเครื่องหม้อน้ำรอยรั่วระบบไฟส่องสว่างเนี่ยก็เข้าไปรับบริการกันได้หรือว่าอาจจะโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1506กด4นะคะครับใครที่กลัวว่าไปตรวจแล้วเนี่ยจะโดนโน้มน้าวให้ซื้ออะไรเงี้ยไม่มีนะเขาจะตรวจให้คุณเฉยๆแล้วเขาจะบอกคุณว่าสภาพรถของคุณมีตรงไหนบกพร่องบ้างแล้วก็เผื่อคุณจะพิจารณาเองอะไรเนี่ยเขาอาจจะมีเสนอออปชันให้คุณว่าถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้อะไรแบบเนี้ยมันแล้วแต่แต่ละที่ที่คุณไปตรวจเพียงแต่ว่าจะไม่มีการบังคับว่าเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนนะอะไรเงี้ยไม่มีครับผมตรวจเถอะตรวจเถอะก่อนเดินทางไกลต้องตรวจครับเพราะว่ามันเสี่ยงกับการที่ต้องไปอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นด้วยครับคุณมิ้นนอกจากนั้นครับอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่รัฐบาลจะจัดให้เราอำนวยความสะดวกให้เราครับผมครับนั่นก็คือการอำนวยความสะดวกเรื่องของในช่วงการยกเว้นค่าผ่านทางอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนใช้ทางด่วนครับผมแบบต้องกรีดออกมาดังๆค่ะว่าฉันจะได้ใช้แต่ก็เป็นช่วงปีใหม่ไทยนั่นแหละสงกรานต์นั่นแหละแต่ก็7วันเลยนะคุณมิ้นครับ7วันครับผมตั้งแต่วันที่12เมษายนนะครับถึงวันที่18เมษายนเลยจุกๆกันไปเลย7วันขึ้นทางด่วนฟรีครับผมยังไงคะยังไงมีเส้นทางไหนบ้างคะเนี่ยครับก็ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็จะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคมนะครับว่าตลอด7วันเนี่ยจะมีปริมาณการใช้ทางพิเศษเนี่ยซึ่งจะมีรถใช้เยอะมากดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเปิดให้คุณใช้ฟรีนะครับเป็นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาพิเศษเส้นบางพลีถึงสุขสวัสดิ์นั่นเองครับผมค่ะซึ่งนอกจากนั้นก็จะมีการให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรีด้วยใช่ไหมคุณมิ้นมอเตอร์เวย์ฟรี7วันระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน รองรับการเดินทางของทุกคนกลับบ้านครับผมชายกเว้นค่าธรรมเนียมนะคะบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุธทางหลวงพิเศษหมายเลข9บางปะอินบางพลีแล้วก็ทางหลวงพิเศษหมายเลข9พระประแดงบางขุนเทียนตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่12เมษายนจนถึง24นาฬิกาของวันที่18เมษายนครับอย่างไรก็ตามนะคะคาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี้ยในว่าช่วงวันที่11ถึง17เมษายนเนี้ยค่ะจะมีจราจรเข้าออกกรุงเทพบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์10เส้นทางเนี่ยประมาณกว่า7ล้านคันค่ะครับผมมากกว่าสงกรานต์ปีที่แล้วมากกว่าสงกรานต์ปีที่แล้วอยู่ครับนอกจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการจัดกำลังคุมเข้มนะครับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนด้วยนะครับซึ่งระหว่างการเดินทางเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุใดๆเนี่ย
ไม่ต้องกังวลนะครับประชาชนที่ใช้สิทธิ์ต่างๆเช่นสิทธิ์บัตรทองเนี่ยถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับสามารถเข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการพยาบาลใกล้พื้นที่เกิดเหตุได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ท่านที่ถือบัตรทองนั้นๆประจำอยู่รวมถึงกรณีที่บาดเจ็บฉุกเฉินรุนแรงถึงแก่ชีวิตเนี่ยเข้าเกณฑ์ยูเซฟหรือสิทธิ์การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยรักษาที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้เลยนั่นเองนะครับครับน้องมินครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพักเบรกกันสักแป๊บหนึ่งไปฟังสปอตที่น่าสนใจกันนะครับสัก3ตัวเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าครับผมกับรายการคนข่าวเล่าข่าวครับครู่เดียวค่ะเฮ้ยลูกหมาออกมาไล่ตัวเลยอ่ะตัวนั้นชื่ออะไรดีตัวนี้ชื่ออะไรนะไงล่ะน่ารักไหมเดี๋ยวครบ 2-4 เดือนจะพาไปฉีดวัคซีนแล้วล่ะจริงสิเหมือนลูกหมาของคุณป้าข้างบ้านใช่ไหมต้องพาไปฉีดด้วยเนอะต้องฉีดนะครับและต้องฉีดซ้ำทุกปีการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าช่วยป้องกันโรคที่เป็นอันตรายกับน้องหมาและปลอดภัยกับคนเลี้ยงด้วยรักน้องหมาต้องพาไปฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดด้วยนะครับคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่เอจะเลือกคนไหนดีนะจะเลือกทั้งทีก็ต้องเลือกคนดีสิครับคนที่เสียสละรักษาประโยชน์ส่วนรวมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาเพราะผู้แทนท้องถิ่นที่ดีต้องเก่งและมีคุณธรรมเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ตอนเลือกตั้งนะครับรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยเฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้งประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนักเข้มข้นขึ้นภายใน2ปีหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอย้ำนะครับเมาขับผิดซ้ำจำคุกไม่อยากเดือดร้อนขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับก่อนเที่ยงวันอาทิตย์เกาะติดประเด็นข่าวกับรายการคนข่าวเล่าข่าวทาง FM 92.5 MHz ค่ะ 11:48 นะคะยังอยู่กับคนข่าวเล่าข่าวในช่วงสุดท้ายอยู่ค่ะเป็นไงคะเมื่อเบรกที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่อง เรื่องการครับเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับในประเด็นต่างๆค่ะครับเราก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องของประเด็นกีฬาโอเคครับกันดีกว่าว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องกีฬาต่างๆซึ่งน่าจะมีท่านผู้ฟังหลายท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องนี้ซึ่งผู้สื่อข่าวประจำสายกีฬาครับคุณพิจิตรกาญจนกุลครับอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับคุณพิจิตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปิงวิทย์ครับคุณรัฐพัฒน์ครับครับผมเป็นยังไงบ้างคะความเคลื่อนไหวทางด้านกีฬา4เกมที่กัมพูชานักกีฬาไทยเจอปัญหาหลายด้านเลยมีอะไรบ้างคะครับสำหรับกีฬา4เกมครั้งที่32นะครับที่ประเทศกัมพูชาก็ใกล้จะเปิดฉากแล้วนะวันที่5พฤษภาคมนี้ก็ล่าสุดเนี่ยคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่านะตอนนี้ก็มีความกังวลในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับที่พักนักกีฬาซึ่งทางกัมพูชาเนี่ยจะสร้างเป็นทาวน์เฮาส์นะแล้วก็อาจจะสร้างเสร็จไม่ทันช่วงแข่งขันด้วยทาวน์เฮาส์หลังนึงเนี่ยอาจจะให้นักกีฬานอนถึงประมาณ12คนนะ12คนก็เดี๋ยวไปดูครับเขาอาจจะมีหลายชั้นแต่ว่ามันก็ยังดูว่าแออัดอยู่ดีนะครับซึ่งหากทาวน์เฮาส์ที่ว่าเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยเขาก็ต้องแยกนักกีฬาไปพักที่โรงแรมด้วยซึ่งถ้านักกีฬาของไทยเนี่ยแยกไปพักที่โรงแรมเนี่ยมันมีปัญหาละมีปัญหาเรื่องการเดินทางต่างๆครับใช่มันก็จะเดินทางไม่พ้นกับเพื่อนร่วมทีมอื่นๆหรือว่าการเดินทางจะลำบากครับยิ่งที่กัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องปัญหาการจราจรรถติดเนี่ยโอ้ยติดยาวมากติดนานมากเหมือนกันครับห่วงว่าจะเดินทางไปแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมเนี่ยมันจะยากลำบากยิ่งไปแข่งขันเนี่ยถ้าไปแยกโรงแรมแล้วต้องเดินทางเองอาจจะต้องมีการเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไว้เยอะกว่าพอสมควรนะครับก็
เรื่องนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนของนักกีฬาด้วยมันทำให้ส่งผลถึงการพักผ่อนนักกีฬาถ้านักกีฬาพักผ่อนไม่เต็มที่ครับก็จะส่งผลถึงการแข่งขันด้วยนะครับแน่นอนครับผมเพราะว่านักกีฬาต้องพร้อมที่สุดก่อนจะลงสนามครับถ้านอนไม่เต็มอิ่มนอนไม่เต็มที่มันก็ส่งผลถึงการแข่งขันได้ล่าสุดเนี่ยผมว่านักกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะรองรับนักกีฬาได้ประมาณ 3,500 คนครับแต่ว่าจากเดิมเนี่ยเขาแจ้งไว้ว่ารองรับได้กว่า 6,000 คนครับดังนั้นเนี่ยนักกีฬาที่เหลือเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องกระจายไปพักตามโรงแรมต่างๆแน่นอนมันต้องมีส่วนที่เหลือที่เหลือมาจาก 3,500 คนเนี่ยครับมันเหลือมาเกือบครึ่งเกินครึ่งเกือบครึ่งนะครับเยอะมากนะเยอะมากครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่านักกีฬาของไทยจะได้พักอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับ4เกมอีกเรื่องนึงของ4เกมก็คือกัมพูชาตอนนี้มีปัญหาแล้งนะขาดแคลนน้ำประปาครับช่วงนี้นี่ทางประเทศกัมพูชาเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยช่วยกันลดการใช้น้ำให้มันน้อยลงก็คือประหยัดน้ำให้มากที่สุดเพราะว่าน้ำประปาในทั้งกรุงพนมเปญแล้วก็เมืองใกล้ๆเคียงเนี่ยขาดแคลนเป็นจำนวนมากนะครับก็ถึงที่เกมเนี่ยต้องลองดูว่ามันยังเป็นช่วงหน้าร้อนอยู่นะครับต้องลองดูว่าเขาจะมีน้ำประปาไว้เตรียมรองรับนักกีฬาโอ้โหหลายหมื่นคนจะไปแข่งขันก็ต้องไปดูว่าเขาจะมีมาตรการยองรองรับเรื่องตรงนี้อย่างไรนะครับหูน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงทั้งนักกีฬาแล้วก็ประชาชนชาวกัมพูชาในขณะนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องสงกรานต์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในภูมิภาคของเราเนาะทั้งภูมิภาคเลยแล้วมาขาดแคลนน้ำเอาช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับผมสำหรับอีกเรื่องนึงครับคุณพิจิตรครับเรื่องเกี่ยวกับองค์กรมวยไทยโลกเนี่ยหรือ WMO ปลดตำแหน่งแชมป์โลกครับของทิอาโกเทเซียร่านะครับนักชกชาวบราซิลที่คว้าแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกที่ประเทศเยอรมนีพร้อมแบนทุกรายการขององค์กรเลยครับขณะที่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยเตรียมมอบเงินและสัญชาติกัมพูชาให้กับนักชกรายนี้ครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเรื่องเดี๋ยวผมย้อนไปนิดที่เรื่องซีเกมนิดนึงนะครับผมได้ครับเรื่องซีเกมเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเลือกตั้งด้วยไงอ๋อครับผมเรื่องนี้น่าสนใจนักกีฬาที่จะไปแข่งขันซีเกมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการเลือกตั้งสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปช่วงนั้นนะเขาก็จะไปเลือกตั้งลงทะเบียนเลือกตั้งไว้ก่อนอาจจะมีเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับส่วนคนที่เดินทางไปหลังวันที่7พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งในไทยได้ตามปกติแล้วก็เลือกตั้งรอบนอกอาณาจักรส่วนคนที่มันแบบคาบเกี่ยวทั้งสองอย่างเนี่ยก็ต้องไปให้ลงทะเบียนไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะเขาจะมีให้ลงทะเบียนแบบมันมีปัญหามีเหตุสำคัญสำหรับไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็เดี๋ยวก็ดูกันว่านักกีฬาไทยจะได้เลือกตั้งยังไงกันบ้างนะครับก็รักษาสิทธิ์ไว้ก่อนเนาะสำหรับนักกีฬาไทยได้เลยครับสำหรับเรื่องที่บอกว่าองค์กรมวยโลกหรือว่า WMO เนี่ยปลดตำแหน่งของนิอาโกเทเซล่าเนี่ยนักชกชาวบราซิล คือเทเซล่าเนี่ยเขาเคยเป็นนักชกที่มาหากินอยู่ในประเทศไทยชกมวยไทยตามเวทีต่างๆอยู่หลายเวทีนะแต่ล่าสุดเนี่ยเทเซล่าเขาก็ไปสนับสนุนกีฬาคุณคาเมของกัมพูชาแล้วก็ล่าสุดเขาเนี่ยก็ไปชกได้แชมป์รุ่นเมดเดิลเวทนะในรายการเอเปกไฟซีรีส์ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขารับแชมป์ร่างอะไรเขาใส่กางเกงเขียนว่ากุนโทแมอยู่เลยนะ แต่ว่าหลังของเจสซาร่าเนี่ยสักว่ามวยไทยใส่กางเกงเขียนว่ากุนโทแมหลังข้างหลังเขียนว่าข้างหลังสักคำว่ามวยไทยแต่ว่าใส่กางเกงเป็นคำว่ากุนโทแมครับแล้วก็ไปคว้าแชมป์มวยไทยโลกก็ล่าสุดเนี่ยแต่ว่า UMO ก็เลยสั่งประกาศยึดตำแหน่งแชมป์เพราะว่าเขาบอกว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเจตนาทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงคือเขาไปพูดหลายเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยไงทั้งเรื่องคุณทำแม่เป็นต้นกำเนิดของมวยไทยทั้งประเด็นนี้ประเด็นนี้ใช่เห็นอยู่ในโซเชียลนี่คือกำลังแบบร้อนแรงประเด็นนี้ค่ะมันเป็นเรื่องการกระทำของเขามันเป็นยุยงให้เกิดความเกลียดชังกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มันมีน้ำใจนักกีฬาเรื่องการเมืองด้วยเขาเลยแบนซะ
แต่เห็นว่าเนี่ยสมเด็จฮุนเซนเนี่ยสมเด็จฮุนเซนเตรียมจะให้สัญชาติกัมพูชาใช่ไหมครับแล้วก็ให้เงินด้วยครับผมถึงแม้ว่าเชียโก้จะถูกแบนจากกิจกรรมขององค์การมวยไทยโลกในอนาคตนะเขาไปโวยเหมือนกันนะให้สื่อทางบราซิลให้ช่วยทำสื่อเรื่องนี้นะก็ไม่รู้จะบราซิลจะช่วยหรือเปล่าแต่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยมีข่าวว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะช่วยจริงหรือเปล่านะทางสมเด็จฮุนเซนเนี่ยที่ประกาศมอบเงินให้นักชกชาวบราซิลคนนี้$20,000ประมาณ680,000 บาทซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ครับผมเราก็ติดตามยื่นสัญชาติให้กัมพูชาให้กับเชเชล่าด้วยนะครับครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปแล้วกันนะครับคุณพิจิตรครับตอนนี้ครับเวลาของรายการคนข่าวเล่าข่าวก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราได้ขอบคุณคุณพิจิตรที่มาให้ความเคลื่อนไหวทางด้านกีฬาของเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้เขาเรียกว่าให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณพิจิตรครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ครับก็นี่แหละค่ะแวดวงกีฬาความจริงแล้วพี่ชอบไหมคะในสายกีฬาจริงๆเนี่ยติดตามอยู่ห่างๆเพราะว่าเรื่องราวของกุนคาแมแล้วก็เรื่องราวต่างๆการแข่งซีเกมส์ต่างๆในช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วทุกคนก็ให้ความสนใจกันนะครับยังติดตามกันอยู่ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพิจิตรกาญจนกุลที่มาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้เราฟังในวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะเรื่องราวในวันนี้นะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะครับการลงสมัครฮิตใช่เรื่องราวของการเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์การเดินทางต่างๆนะครับรวมถึงการที่จะทำอย่างไรให้เหมาะสมนะครับกับเทศกาลสงกรานต์ของเราเทศกาลดีๆของไทยเราก็ร่วมกันอนุรักษ์ไว้นะครับให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมนั่นเองครับวันนี้ก็ถึงเวลาอีกแล้วว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามองนาฬิกาอีกทีก็คือหมดเวลาของเราแล้วเรากำลังคุยกันเพลินๆแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทาง Radio Thailand Live ที่ติดตามรับชมรายการของเรามาตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงตอนนี้รวมถึงท่านผู้ฟังนะครับทาง FM 92.5 ด้วยนะครับวันนี้มิ้นท์ณภัสแสนตุ้มค่ะครับแล้วก็ท็อปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์นะครับก็จำเป็นที่จะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนครับผมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับเกาะติดประเด็นข่าวกับคนข่าวเล่าข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง